น่ะคราวนี้เราลองดูมั่งว่าถ้าเป็นแบบบอกเงื่อนไขบ้างโดเมนเท่าไหร่เลนส์ของอันนี้ต้องหาอะไรคะเลนส์ของ G เลนส์ของ G ก็คือ5อินฟินิตี้แล้วก็อะไรอีกโดเมนของ F โดเมนของ F คืออินเตอร์เซ็กกันแล้วได้5อินฟินิตี้5ปิดก็คือทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ5อ่ะลองหาเองแล้วตอบสิได้เท่าไหร่ 2x กำลัง2บวก7อ่ะคนอื่นรู้ไหมว่าทำยังไงได้เป็นอะไรนะ f o g ที่ x เท่ากับ f แล้วก็ g x นักเรียนต้องพยายามดูแล้วคิดตามนะgx คือ gx คือ x กำลัง2บวก5เอาไปแทนค่าในฟังก์ชัน f ก็คือ2แล้วก็ x กำลัง2บวก5ลบ3ลบ3ตัวนี้อยู่ข้างนอกป่ะคะอันนี้ก็เป็น 2x กำลัง2บวก10แล้วก็ลบ3ก็เป็น 2x กำลัง2บวก7แต่อันนี้คือ fog ที่ x แต่ถ้าจะให้เป็น fog นักเรียนก็ต้องเขียนอยู่ในรูปของเซตแบบบอกเงื่อนไขสองแบบทั้งสองแบบนะกำหนด fxแล้วก็กำหนด gx แล้วก็ให้หาทั้ง gof และ fog ถ้ามีจงหา gof ที่ x นักเรียนจะมี gof และ fog หรือไม่เพราะเหตุใดถ้ามีจงหาเลยดีกว่านักเรียนจงหาก็คือหาทั้งกี่แบบเลยหาทั้ง2แบบเราก็ดูว่ามันมีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรมันนักเรียนก็ต้องหาทั้งโดเมนทั้งเลนส์ของ f และ g เพราะมันใช้ทั้งคู่ถ้านักเรียนจะดู gof ก่อนนักเรียนก็ต้องดูเลนส์ของ fอันนี้ดูที่ว่าโดเมนของ f ก่อนโดเมนของ f เป็นใช่ไหมเลนส์ของ f ก็เป็นต่อไปโดเมนของ g โดเมนของ g ก็คือปิด0แล้วก็อินฟินิตี้ส่วนเลนของ G เลนของ G ก็เป็นอะไรคะปิดเลยนะเลนของ G 0แล้วก็อินฟินิตี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดู GOF ก็คือเลนของ F กับโดเมนของ G มันอันนี้หาได้ใช่ไหมคะต่อไป FOG ล่ะเลนส์ของ G อินเตอร์เซกกับโดเมนของ F ก็หาได้เช่นเดียวกันมันหาได้ทั้งคู่พอหาเสร็จแล้วต้องบอกอะไรด้วยโดเมนด้วยเราก็มาเริ่มหาอะไรซะก่อน GOF หา GOF ที่ xเท่ากับ g แล้วก็ fx
fx ก็คือ x บวก2เอา x บวก2ไปแทนค่า x ในฟังก์ชัน g ก็จะได้รูทแล้วก็อะไรนะ x บวก2โดเมนล่ะ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ2หรือปิดอะไรนะโดเมนก็คือปิดโดเมนไม่ใช่ของ g หรือของ f นะของ gof ก็คือปิดลบ2แล้วก็อินฟินิตี้ส่วน fog ที่ x เท่ากับ f แล้วก็ gx ก็จะเท่ากับ f แล้วก็ gx ก็คือรากที่2ของ xเสร็จแล้วก็เอาไปแทนค่า f มันก็จะได้เป็นรูท x แล้วก็บวก2โดเมนก็คือ0อินฟินิตี้เหมือนเดิม